สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับผมสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับเราอยู่บนถนนลาดย่านะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ถนนเจริญกรุงนะครับไปที่ร้านอาหารหัวเซ็งหงเยาวราชกันนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะวิ่งบนถนนตากสินนะครับตรงสี่แยกข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็จะใช้สะพานพุทธนะครับวิ่งเข้าไปยังถนนเจริญกรุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันเลยนะครับขณะนี้นะครับเราอยู่กันที่สี่แยกท่าดินแดงกันแล้วนะครับเรากำลังจะตรงกันไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวขวาตรงแถวตรงนั้นเขาเรียกว่าแยกสนามพระนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นแยกสนามพระนี่เขาเป็นสนามพระที่เขามาดูพระกันนะครับเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็นแยกสนามพระนั่นนะครับก็บริเวณเดี๋ยวใกล้ๆนะครับชี้ดูครับบริเวณตรงแยกสนามพระนะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็เราจะวิ่งขึ้นสะพานพุทธกันนะครับตรงสะพานพุทธนะครับก็จะมีทางเบี่ยงทั้งหมด2ทางนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะไปทางด้านปากของตลาดนะครับส่วนทางด้านขวานะครับก็จะวิ่งขึ้นไปทางด้านถนนเจริญกรุงนะครับตรงนี้นะครับคือแยกบริเวณแยกสนามพระนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับบริเวณเบอร์ข้างหน้าของเราตรงด้านขวามือเราตรงนี้ครับพอเราเลี้ยวซ้ายไปพอเราเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นซ้ายมือครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นสนามพระเล็กๆนะครับก็มีคนมาเช่าพระปล่อยพระอันตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครว่างก็แวะมาดูกันได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งขึ้นสนามเราจะวิ่งขึ้นสะพานพุทธนะครับไม่ใช่วิ่งขึ้นสนามพระเราจะวิ่งขึ้นสะพานพุทธกันนะครับแล้วเราจะไปลงตรงแถวๆถนนเจริญกรุงกันนะครับขณะนี้นะครับเรากำลังลอดใต้สะพานนะครับเพื่อจะไปขึ้นสะพานพุทธกันนะครับเดี๋ยวบริเวณข้างหน้านี่นะครับก็จะเป็นสะพานพุทธกันแล้วนะครับเราก็จะขึ้นสะพานพุทธนะครับแล้วก็ไปออกตรงแถวๆถนนเจริญกรุงกันเลยนะครับและขณะนี้นะครับเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายกันขึ้นสะพานพุทธกันนะครับก็เลี้ยวบนสะพานพุทธนะครับตรงปลายสะพานนะครับก็จะมีทางเบี่ยงนะครับอย่างชัดเจนนะครับทางเบี่ยงซ้ายนะครับจะไปลงแถวประคองตลาดนะครับแล้วก็ทางเบี่ยงขวานี่จะสามารถวิ่งเข้าตรงบริเวณถนนเจริญกรุงกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชี้กันชัดๆกันที่ตรงทางแยกกันนะครับและบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีทางเบี่ยงกันนะครับซึ่งเป็นทางเบี่ยงที่ใกล้มากๆเลยนะครับสำหรับการที่พอเราลงสะพานมาครับทางเบี่ยงซ้ายนี่นะครับถ้าเราเกิดว่าเราเบี่ยงซ้ายเราก็จะไปเข้าปากคลองครับส่วนถ้าเกิดว่าเราเบี่ยงขวามานะครับแล้วเราก็เลี้ยวขวาเราก็จะไปเข้าถนนเจริญกรุงกันนะครับด้านซ้ายมือของเรานะครับหลังจากที่เราเบี่ยงลงมาแล้วนะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วก็โรงเรียนเพาะช่างนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราขับเข้าไปในบริเวณแถวดิโอสยามนะครับแล้วก็เข้าเจริญกรุงกันนะครับเดี๋ยวเรานะครับกำลังจะขับผ่านแยกพาหุรัตน์นะครับแล้วก็ขวามือของเราตรงนี้นะครับก็คือดิโอสยามนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็คือห้างไนติงเกลนะครับที่เป็นห้างเก่าแก่ที่สุดแล้วก็ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนแยกนะครับเฉลิมกรุงนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาที่แยกเฉลิมกรุงนะครับเพื่อเข้าถนนเจริญกรุงกันนะครับ
ให้เพื่อนๆนะครับขับตรงผ่านไปอย่างเดียวเลยครับก็เดี๋ยวบริเวณข้างหน้าของเรานะครับเมื่อผ่านแยกสี่แยกตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นแยกสะพานเหล็กเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองโอ่งอ่างนะครับที่เขามีกิจกรรมพายเรือคายักกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับก็มาลองติดต่อตรงนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาเริ่มกิจกรรมกันตอนไหนเวลาไหนกันบ้างนะครับแต่ก็เคยเห็นว่ามีกิจกรรมพายเรือคายักกันนะครับร้านหัวเส้นของที่เรานะครับจะไปรับประทานนะครับก็จะอยู่บริเวณทางด้านขวามือของเรานะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางร้านหัวเส้นฮงเยาวราชนะครับเขามีบริการให้จอดรถภายในบริเวณต่อข้างๆของร้านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราขับตรงไปก่อนนะครับตรงสี่แยกข้างหน้านี่ครับให้เราขับตรงไปก่อนครับและขณะนี้นะครับเรากำลังจะขับผ่านแยกเสือป่านะครับก็จะเป็นบริเวณที่ใกล้กับร้านหัวเซ็งหงกันแล้วนะครับก็หัวเซ็งหงจะอยู่บริเวณซอย14ตรงนี้นะครับพอดีนะครับผมมาส่งญาตินะครับมาข้าวนะครับแล้วก็ผมก็ไปวนทําธุระของผมต่อนะครับก็ซอยนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นซอยที่กลับรถไม่ได้เลยนะครับหรืออาจจะกลับรถได้ยากนะครับผมต้องถอยหลังออกมานะครับแล้วก็เลี้ยวขวากลับเข้าไปทางเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะไปวนไปที่เยาวราชให้เพื่อนๆชมบรรยากาศของเยาวราชกันทั่วๆนะครับแล้วก็ขอปิดคลิปนะครับที่บริเวณถนนเยาวราชกันนะครับว่าหน้าตาของถนนเยาวราชนะครับช่วงประมาณสักเวลาเที่ยงนะครับมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปกลับรถตรงแยกไม่ใช่แยกสิเป็นซอยข้างหน้านะครับเป็นซอยห้างทองอะไรสักอย่างนะตรงนั้นรู้สึกจะเป็นซอยห้างเท็กซัสนะครับเป็นซอยห้างสุกี้เท็กซัสนะครับให้เลยแดงนับตรงนี้ไปก่อนครับก็จะมีซอยสุกี้เท็กซัสนะครับเดี๋ยวผมจะไปกลับรถนะครับในผ่านซอยนี้นะครับเพื่อจะไปเข้าถนนจะเดินกรุงด้านหนึ่งครับแล้วก็ไปทำธุระต่อนะครับแล้วก็ค่อยแวะกลับมารับเขาตามเวลาที่นัดกันไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าตรงแยกข้างหน้าตรงนี้ครับเพื่อจะไปกับรถของผมนะครับห้างทองบ้านหัวลงเนี่ยก็จะเป็นซอยสุขีเท็กซัสนะครับปกติเวลาผมขับรถมาแถวๆนี้นะครับผมก็จะมีที่จอดอยู่อันนึงก็คือสุขีเท็กซัสตรงนี้นะครับก็จอดได้นะครับชั่วโมงละประมาณ40บาทถึง50บาทครับจำราคาไม่ได้ชัดเจนนะครับก็มีอีกที่นึงนะครับก็บริเวณด้านข้างของตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปนะครับแล้วเราก็พยายามชิดขวาไว้ก็จะเห็นที่จอดรถเหมือนกันครับก็จะอยู่ที่ราคาชั่วโมงละ50ถึง60บาทนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับซ้ายมือของเรานะครับก็จะมีที่จอดรถอีกที่นึงเป็นโรงแรมนะครับก็จะอยู่ราคาเดียวกันครับ50ถึง60บาทนะครับแถวป้ายทองใบตรงนั้นนะครับจะมีที่ลานจอดรถเหมือนกันนะครับก็อันนี้ครับก็พาท่านนะครับมาวนนะครับดูถนนเยาวราชกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงครับแล้วก็รถควักไขว่ขนาดไหนนะครับนะครับบริเวณตรงนี้ก็เข้าไปจอดรถได้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับบริเวณแถวๆป้ายหัวเส้นเฮงนะครับอันนี้เป็นร้านทองครับหัวเส้นเฮงเป็นร้านอาหารครับบางทีผมก็เรียกสลับกันนะครับก็จะมีร้านจอดรถอยู่นะครับบริเวณแถวๆนั้นก็จะมีเนี่ยครับตรงนี้ครับตรงด้านขวามือตรงนี้ครับก็จะมีร้านจอดรถอยู่นะครับก็เลยไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับตรงเก้าอี้สีขาวเมื่อกี้ครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับก็แถวนี้ที่จอดรถค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับแต่ว่าก็จะเต็มค่อนข้างไวแล้วก็เร็วนะครับจากจุดหนึ่งก็ไปจุดหนึ่งครับก็ต้องวนหากันนะครับสำหรับคนที่จะมาจอดรถแถวนี้ก็ต้องวนหาว่าตรงไหนว่างครับเมื่อกี้ตรงที่เราเลยไปก็มีแอมเชน่าทาวน์เป็นห้างกันนะครับก็เข้าไปจอดได้เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับการมาทาเที่ยวถนนเยาวราชนะครับ
โอเคนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ